วัสดีค่ะวันนี้วันที่7วันอาทิตย์เดือนเมษา April 2019หรือภาษาไทยพ.ศ.ไทยก็2562วันที่4ที่ยายทำน้ำแครอทไม่ใช่น้ำแครอทดิพูดผิดน้ำเซเลอรี่น้ำขึ้นช่ายฝรั่งเดี๋ยวจะทำแครอทให้น้องไฝเพิ่งกลับมาจากบินไปทำงานนางบินไปทำงานแต่ยายไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็ทำน้ำเซเลอรี่กินผู้รู้ทาง YouTube สอนยายให้ยายกินไอ้นี่ล้างตับเพราะว่าร่างกายน้ำเหลืองน้ำเลือดในร่างกายเรามันสกปรกเราจะต้องล้างทำความสะอาดให้เขาโดยการดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือการล้างลำไส้ล้างตับไตไส้พุงคือการขี้นะคะแล้วยายจะปั่นเป็นวันที่4แต่น้ำหนักยายลดลงจริงๆลดมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ยายก็ต้องออกกำลังกายด้วยคือการเดินธรรมดายายขี่จักรยานภาคหลังนี้ตั้งแต่โดนตำรวจจับฮ่องกงไอ้ฝรั่งบ้ามันเรียกตำรวจจับยายกำลังยืนตกใจหมามันถือหมามันจูงหมาตัวใหญ่มายายเอาหมาตัวเล็กไว้หลังรถจักรยานยายตกใจยายไปไม่ถูกพอดีตำรวจมันยืนอยู่แถวนั้นมันเป็นทางฟุตบาทไอ้ฝรั่งบ้านนั้นมันพูดภาษากวางตุ้งได้มันเรียกตำรวจจับยายตำรวจก็น่ารักยายบอกพอไล่ไอ้ฝรั่งมันไปปุ๊บมันบอกว่าให้ยายตอนนี้นะพอฝรั่งมันเดินไปแล้วตำรวจก็พูดอย่างนี้งานนี้นะเดี๋ยวจะเขียนแค่ว่าเตือนไม่ให้ใบสั่งอย่าตกใจไม่ต้องแก้ตัวยายกำลังจะพูดว่าแก้ตัวยายไม่ได้ขี่ยายยืนวนจักรยานก็ไม่ได้ยายต้องลุกออกมาจักรยานแล้วก็จูงจักรยานอันนี้ก็ถึงจะถูกต้องถ้ายืนอยู่บนในจักรยานก็ถือว่าขี่บนฟุตบาทพวกยายไม่ได้ขี่บนฟุตบาทยายตกใจหมาตัวใหญ่มันขวางทางยายคือรูที่จะออกไปถนนด้านขี่จักรยานแค่อีกไม่ถึง19มันยืนขวางหมามันยืนขวางหมาตัวใหญ่มันยืนขวางแล้วหมายายก็ตัวเล็กก็งี่เง่าด้วยไอ้เล็กโก้หมายายมันไม่ยอมเป็นมิตรกับใครมันเห็นหมาไม่ได้พวกเดียวกันมันกัดยิ่งเด็กตัวเล็กๆเข้ามาใกล้ๆมันไม่ชอบเลยไม่ชอบเด็กหน้ามันหน้าตาน่ารักหมาของอีนางมุ้ยมันอีเจ้าของมันก็ไม่เอาไปออสเตรเลียด้วยฮะพ่อกับแม่มันต้องมาคอยดูแลแทนเอาเลยนะโม้ลูกไปเยอะละขอให้ลูกหลานมีความสุขและเพื่อนๆร่วมโลกมีความสุขนะคะอย่าโกรธกันอย่าทะเลาะกันรักกันมีสิ่งดีๆแบ่งปันกันอันนี้บุญกุศลแรงนะคะขอบคุณผู้รู้จักยูทูบเบอร์ทั้งหลายยายก็ทำ YouTube ก็ทำมั่วๆซั่วๆแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขดูแล้วสนุกสนุกอย่าเครียดอันไหนดูแล้วเครียดเลิกดูไปเลยกระโดดข้ามกระโดดข้ามยายก็กดกระโดดข้ามแทบไม่ทันยายก็กด Subscribe บางทียายก็ลืมดูของเขาตัวเองยังไม่ดูของตัวเองชอบไปเสือกดูของชาวบ้านเขาขอโทษเนี่ยนะคะถ้าพูดจาไม่เพาะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายจะปั่นให้ดูเดี๋ยวมันนานมาก4นาทียายก็ไม่ไหวไม่มีฝาค่ะฝามันหายไปเลยเอาถุงพลาสติกครอบไว้ค่ะกันมันกระเด็นได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้ได้แค่นี้ได้เยอะหน่อยพูดที่แล้วน้ำหกนะคะชีสเพื่อสุขภาพขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงการมีสุขภาพแข็งแรงคือลาภอันประเสริฐ
บ๊ายบาย